ไม่รู้ว่ามีสิ่งใดมาดลใจให้ทางวัดตั้งชื่อองค์ท้าวเวสสุวรรณปางถือกระดานชนวนก็ท้าวปลดหนี้ปางถือกระดานชนวนนั้นจะมีที่วัดเทียนพายหนึ่งเดียวของไทยผู้เฒ่าผู้แก่ก็ได้บอกผ่านกันว่าเกิดมาอายุ90กว่าปีก็เห็นท้าวเวสสุวรรณ2ตนนี้อยู่บริเวณหน้าองค์พระเจดีย์อยู่แล้วญาติโยมก็จะมีความเชื่อว่าเปรียบเสมือนเป็นการสะสางบัญชีขอพรองค์ท้าวปลดหนี้จะได้ให้องค์พ่อปู่ได้สะสางบัญชีหนี้สินต่างๆคลิปนี้เราพากันมาที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับกับการตามรอยศรัทธาท้าวเวสสุวรรณนะฮะหมุดหมายสำคัญของเราวันนี้เดี๋ยวเราจะไปที่วัดเถนพรายนะครับตามรอยศรัทธาท้าวเวสสุวรรณณวัดเถนพรายอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อมารับบารมีปู่ที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยก่อนที่เราจะไปไหว้ขอพรปู่ด้วยกันผมได้กราบนมัสการเจ้าอาวาสท่านได้เล่าประวัติของวัดเถนพรายให้ได้ฟังกันก่อนครับวัดเถนพรายนั้นมีอายุเก่าแก่กว่า300กว่าปีตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก่อนที่จะทรงกีฬาทัพเพื่อกระทำยุทธหัตถีที่หนองสาหร่ายใช้สถานที่วัดเถนพรายแห่งนี้เป็นสถานที่ตั้งพักรบให้ช้างม้าสัตว์พาหนะในการออกรบได้ดื่มน้ำอาบน้ำบริเวณแม่น้ำท่าจีนจึงเป็นที่มาของการตั้งชื่อว่าวัดเถนพรายซึ่งแปลว่าช้างของขุนศึกผู้ใหญ่ส่วนเจดีย์องค์นี้ก็เป็นเจดีย์ที่ทรงได้สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาก่อนที่จะทรงกระทำยุทธหัตถีเจดีย์องค์นี้จึงมีความเก่าแก่ตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาส่วนยอดเจดีย์นั้นเป็นเนื้อสำริดโบราณซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาเอาไว้บนอุโบสถของวัดเถนพรายองค์พระเจดีย์องค์นี้ซึ่งกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานที่สำคัญของชาติภายในวัดนั้นจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บารมีกับวัดนั้นหลายสิ่งหลายอย่างนี่คือพระพุทธรูปนามว่าหลวงพ่อโตซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า400ปีซึ่งศรัทธาสาธุชนก็จะมากราบไหว้ขอพรตามความเชื่อว่าเมื่อมากราบไหว้หลวงพ่อโตแล้วทำอะไรก็จะได้เป็นใหญ่เป็นโตกิจการใหญ่โตบ้านช่องใหญ่โตโชคลาภก้อนโตๆนะเพราะนามของหลวงพ่อโตเป็นนามที่เป็นมงคลและนี่ก็คือมีดตัดหวายลูกนิมิตปีนี้มีอายุครบ30ปีนะมีดเล่มนี้ตั้งแต่ปี2535ใช้ตัดหวายลูกนิมิตกลางอุโบสถลูกเอกจริงๆมีดเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์หรือสิ่งที่มีคมญาติโยมก็จะมีความเชื่อว่าเมื่อมาลอดมีดนี้แล้วก็จะได้ตัดสิ่งเลวร้ายตัดสิ่งอัปมงคลตัดสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตของตนเองหลวงพ่อสีชมพูนั้นตามประวัติเกิดจากความศรัทธาของกลุ่มพมโลกซึ่งนำโดยอาจารย์ประทีปยอดวศิลป์อาจารย์ประทีปยอดวศิลป์ท่านได้นำคณะศรัทธาญาติโยมมาสวดมนต์ไหว้พระภายในอุโบสถของวัดเถนพรายแล้วก็เกิดนิมิตว่าให้จัดสร้างพระพุทธรูปสีชมพูขึ้นสีชมพูนั้นเป็นสีแทนความรักความเมตตาส่วนปางสมาธินั้นหมายถึงปางสงบสุขร่มเย็นหลวงพ่อสีชมพูนั้นเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องซึ่งองค์ท่านจะประดับด้วยพลอยอัญมณี8สีแล้วก็จะมีลูกแก้วอยู่บริเวณหน้าตากซึ่งลูกแก้วนี้ก็เปรียบเสมือนแก้วสารพัดนึกเพราะหลวงพ่อสีชมพูนั้นถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความรักความเมตตาและความสำเร็จที่ญาติโยมจะมาขอพรกันในเรื่องของความรักวิหารมหาอุฏฐ์หลังนี้ประดิษฐานพระพุทธรูปที่สำคัญอีกองค์หนึ่งของวัดเถนพรายคือมีนามว่าหลวงพ่อดำหลวงพ่อดำนั้นเป็นพระพุทธรูปสมัยกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ขึ้นเปรียบเสมือนเป็นการเอาเลิกเอาชัยในการออกรบในช่วงเทศกาลก่อนเข้าพรรษาทางวัดเถนพรายจะจัดงานประจำปีและอุ้มหลวงพ่อดำลงส่งแม่น้ำท่าจีนตามความเชื่อตามความศรัทธาของชาวบ้านว่าการอุ้มหลวงพ่อดำลงส่งแม่น้ำท่าจีนแล้วจะได้เกิดความเป็นสัพพสิริมงคลในการทำนาทำสวนทำไร่ทำมาหากินกันนี่คือความเชื่อของชาวบ้านวัดเถนพรายญาติโยมส่วนหนึ่งที่เดินทางมาแล้วก็จะขึ้นมากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อโตบนอุโบสถก่อนแล้วจึงไปกราบไหว้ขอพรท้าวเวสสุวรรณทั้งสองตนของวัดเถนพรายเปรียบเสมือนก่อนที่จะไปกราบไหว้ขอพรองค์ท้าวเวสสุวรรณได้มาบอกเล่าหลวงพ่อโตได้เปิดทางเปิดแสงสว่างเปิดบารมีเปิดขุมทรัพย์ให้แก่ญาติโยมที่มากราบไหว้ขอพรองค์ท้าวเวสสุวรรณกัน
บริเวณด้านหน้าขององค์พระเจดีย์ก็จะมีองค์ท้าวเวสสุวรรณ2ตนตนหนึ่งเป็นตนที่ถือกระบองอีกตนหนึ่งเป็นตนที่ถือกระดานชนวนผู้เฒ่าผู้แก่ก็ได้บอกขานกันว่าเกิดมาอายุ90กว่าปีก็เห็นท้าวเวสสุวรรณ2ตนนี้อยู่บริเวณหน้าองค์พระเจดีย์อยู่แล้วเป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธาไม่รู้ว่ามีสิ่งใดมาดลใจให้ทางวัดตั้งชื่อองค์ท้าวเวสสุวรรณปางถือกระบองนี้ว่าท้าวโชคดีส่วนปางถือกระดานชนวนก็ตั้งชื่อว่าท้าวปลดหนี้และนี่ก็คือปู่ท้าวเวสสุวรรณท่านท้าวปลดหนี้เหนือปูนปั้นองค์สีทองในมือท่านถือกระดานชนวนซึ่งปรากฏอยู่ที่วัดเถนพรายเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยญาติโยมเขาจะมีความเชื่อว่าเปรียบเสมือนเป็นการทำบัญชีสะสางบัญชีจะมาขอพรองค์ท้าวปลดหนี้จะได้ให้องค์พ่อปู่ได้สะสางบัญชีหนี้สินต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนี้สินจากการลงทุนก็ดีหนี้สินจากการกู้มาซื้อบ้านหนี้สินจากการกู้มาซื้อรถก็มาขอพรแล้วญาติโยมส่วนมากก็สำเร็จดังที่ตนเองมากราบไหว้ขอพรจริงๆด้วยความเชื่อที่ว่าท่านท้าวปลดหนี้จะประทานพรช่วยคลายทุกหนี้สินที่มีอยู่ให้สมปรารถนาสาธุชนที่ได้ทราบข่าวต่างก็หลั่งไหลมากราบขอพรกันอย่างไม่ขาดสายกันจนแน่นลานสักการะกันเลยทีเดียวปัจจุบันก็จะมีญาติโยมสาธุชนที่มีความเคารพความศรัทธาในองค์ท้าวเวสสุวรรณก็จะมากราบไหว้ขอพรทั้ง2องค์นี้ที่วัดเถนพรายศรัทธาสาธุชนหลั่งไหลกันมาเป็นจำนวนมากจริงๆทางวัดก็ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการที่ให้ญาติโยมได้กราบไหว้สักการะขอพรกันอันนี้เราไม่ได้สอนให้ทุกคนเชื่อหรือหลงงมงายแต่ครั้งนี้ครั้งนั้นทุกคนก็ต้องใช้หลักวิจารณญาณในการพิจารณาคุณผู้ชมครับความเชื่อความศรัทธาต้องตั้งอยู่บนฐานของความมีสติคิดดีทำดีและไม่เบียดเบียนกันติดตามเรื่องราวพิธีกรรมความเชื่อเรื่องราวได้ที่สถานีความเชื่อมูสเตชั่นกับผมโก้ธนภัชรพลสวัสดีครับ